สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนูนาทีกับดร.เทมทารุคะนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่17ถึง23ธันวาคมก่อนคริสต์มาสอีกแล้วกันนะครับผมเรามาดูกันว่าในสัปดาห์ก่อนคริสต์มาสจะเป็นยังไงบ้างนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจดวงหนูดร.เทมทารุคะครับคลิปนี้จะเป็นของชาววันศุกร์และชาววันเสาร์นะชาววันศุกร์และชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไปพร้อมกันแล้วได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับโลเคชั่นที่กรุงโตเกียวนะครับเรามาอยู่ด้านหลังวัดนะครับโซโจจินะครับผมซึ่งด้านหลังก็จะเป็นโตเกียวทาวเวอร์ซึ่งเป็นวิวที่สวยมากได้ทั้ง2อย่างแล้วก็มีต้นไม้สำหรับช่วงฤดูใบไม้ร่วงด้วยนะครับชาววันศุกร์ตั้งจิตไปพร้อมกันและสื่อมาที่นี่นะชาววันศุกร์สัปดาห์นี้ชาววันศุกร์สัปดาห์นี้มีเรื่องคิดหลายเรื่องมากมีเรื่องคิดหลายอย่างมากในสัปดาห์นี้อาจจะหมายถึงว่าในวันเรื่องงานโปรเจกต์หรือทำหลายสิ่งหลายอย่างคือปัจจัยหนักใจระวังการโดนแทงข้างหลังมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าแฟนเก่าคนที่ห่างหายกันไปนานจะได้กลับมาเจอกันนะครับจะมีการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จด้วยนี่การเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จด้วยสำหรับชาววันศุกร์และที่สำคัญคือการช่วงชิงแข่งขันเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ผู้ใหญ่ยินดีโอกาสมาให้ปัญหาแก้ไขได้ด้วยตัวมันเองด้วยทุกอย่างเป็นไปตามบัญชาสวรรค์คู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมอะไรแล้วก็ตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างไปถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยช่วยด้วยนะครับแต่ถ้าความรักอาจจะแบบให้ระวังนิดหนึ่งถ้าคนโสดให้ระวังคนที่เข้ามาหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เองนี่แหละคุยหลายคนก็เกิดขึ้นได้นะครับผมที่สำหรับชาววันศุกร์นะในสัปดาห์นี้ทีนี้เรามาดูว่าชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์ก่อนคริสต์มาสวีคครับสิ่งเป็นเงียบมากชาววันเสาร์นะครับชาววันเสาร์ดูซิเป็นยังไงบ้างของแต่17ถึง23มาชาววันเสาร์ช่วงนี้เหมือนคิดไม่ตกกังวลใจฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทำต่อแบกภาระรับผิดชอบหลายเรื่องเหมือนคนที่พ่ายแพ้สงครามแล้วยังต้องสู้ต่อชาววันเสาร์หนักหน่วงเหมือนกันนะหนักใจอึดอัดใจและมีไพ่คำว่าต่างประเทศต่างชาติดีลงานกับชาวต่างชาติองค์กรต่างชาติสจ๊วตแอร์หรือการเดินทางก็เกิดขึ้นได้รวมทั้งเกี่ยวกับชาวต่างชาติหรือต้องพบเจอหรือการเดินทางไปต่างประเทศนะครับผมแต่เงินคุณจะดีมากนะสัปดาห์นี้ลงทุนแล้วจะได้กำไรหรือได้เงินก้อนได้โบนัสหรือเปล่าหรือไม่ก็มีเกณฑ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็ได้สำหรับชาววันเสาร์ให้ซื้อนะเห็นเรื่องอะไรก็ซื้อและที่สำคัญไพ่ The World ความหมายคือเขาเรียกว่าทำอะไรก็ตามได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างคุณเป็นผู้ถูกเลือกหรือคุณมีสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างในการเลือกได้โดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการก็เกิดขึ้นได้สำหรับชาววันเสาร์ในสัปดาห์นี้ครับ